สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เปลี่ยนไปใช่ไหมเอาแน่นอนเพราะว่ามันปลายปีแล้วเราก็เลยมีของขวัญจะมาแจกนะคะสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่กดไลค์และกดแชร์แล้วยอดแชร์ของเราเกิน50แชร์โดยที่คุณต้องกดเป็นสาธารณะนะเราจะแจกอีบุ๊ก Forex War เล่มไหนก็ได้ที่คุณต้องการ1เล่มโดยเป็นการจับรางวัลแต่ว่าถ้ามียอดไลค์และยอดแชร์ถึง100แชร์เราจะแจกหนังสืออีบุ๊ก Forex War เป็นบ็อกซ์เซตให้เลยเล่ม1เล่ม2เล่ม3ให้ไปเลยเป็นบ็อกซ์เซตแต่ทั้งหมดคุณจะต้องแชร์แบบสาธารณะนะคะแล้วเราจะประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่30ธันวาคมนี้นะคะใครที่ได้รับรางวัลเดี๋ยวเราจะอินบ็อกซ์ไปหาคุณเองค่ะ CJC Markets is a leading global financial institutionthat has granted a derivatives issuer license issued by the Financial Markets Authority New Zealand. CJC Markets has a wide range of products, latest technology platform, and eminent customer service. CJC Markets offers superior execution competitive spreads and low transaction costs. CJC Markets. Smart trading. Smart life.ประเด็นที่เราจะต้องสนใจในสัปดาห์นี้นะคะมีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆเลยนะคะอันแรกที่ไม่จบสักทีก็คือ Stimulus Package หรือว่ามาตรการกระตุ้นการคลังรอบใหม่ของสหรัฐอเมริกานะคะที่มีแนวโน้มว่าจะอนุมัติที่ 900,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์อนุมัติหรือไม่อนุมัติเรามาดูผลกระทบกันดีกว่าว่าถ้าเขาอนุมัติจะเป็นยังไงถ้าอนุมัตินะคะมันจะส่งผลให้สกุลเงิน US ดอลลาร์อ่อนค่าดันทองแล้วก็ดันเงินปอนด์ค่ะแต่ว่าถ้าไม่อนุมัติล่ะ US ดอลลาร์ก็จะแข็งค่าค่ะกดทองคำแล้วก็กดเงินปอนด์นั่นเองอีกอันนึงประเด็นที่2ก็คือ Brexit เนี่ยสิ้นปีนี้นะคะ31ธันวาจะต้องบรรลุข้อตกลงแล้วแหละถ้าไม่บรรลุเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ no deal สูงค่ะแต่ว่ากลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มว่าจะดีลได้ใช่ไหมคะเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าสมมุติว่า Brexit เนี่ยเขาดีลได้มันจะส่งผลกระทบกับสกุลเงินปอนด์ค่ะมันจะดันให้สกุลเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นราคาทองปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าไปกด US ดอลลาร์ค่ะแต่ว่าถ้า no deal นะคะ no deal มันจะกดปอนด์ให้อ่อนค่ากดทองด้วยฮะแต่ว่าไปดัน US ดอลลาร์นี่ก็คือประเด็นที่คุณจะต้องสนใจในสัปดาห์นี้ค่ะเมื่อพูดถึง Brexit ใช่ไหมคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเองเนี่ยเราก็เห็นความคืบหน้าว่าเฮ้ยทั้ง EU แล้วก็ UK เนี่ยมีแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงมันเป็นข่าวดีค่ะเลยทำให้สกุลเงินปอนด์เนี่ยแข็งค่าเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์นะคะบวกไปที่ 2.25% แน่โอ้โหแต่ว่าราคาเองก็ไปชนที่แนวต้านในระยะสำคัญที่ 1.35 ค่ะราคาก็เลยย่อตัวลงมานะคะทีนี้ถ้าเรามาดูใน time frame week เนี่ยเราจะเห็นเลยว่า 1.35 เนี่ยเป็นแนวต้านในยะสำคัญเห็นชัดเลยเห็นไหมคะก็เลยทำให้ราคาเนี่ยปรับลงมาสำหรับใครนะที่สนใจเทรดปอนด์เทียบดอลลาร์ในสัปดาห์นี้รอราคาย่อลงมาก่อนค่ะแล้วก็ค่อยหาจังหวะ buy ขึ้นไปเก็งกำไรในระยะสั้นนะคะทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหม stimulus package ส่งผลทำให้ US ดอลลาร์อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่อง FOMC ที่ Fed ออกมาบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยจะยังดำเนินมาตรการ QE ต่อไปใช่ไหมคะก็เลยกดดันให้ US ดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องค่ะคุณจะเห็นชัดเลยว่าใน time frame daily มันเป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วหลุดไปที่ 89.9 เลยนะแล้วก็ราคาก็ดีดขึ้นมาอยู่ที่90มองว่าอีก2สัปดาห์ก่อนสิ้นปีเนี่ยคงจะอยู่ในกรอบ90ถึง89โดยประมาณสำหรับ US ดอลลาร์นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติแพ็คเกจผ่านมีโอกาสที่ US ดอลลาร์จะปรับลงอีกแล้วก็ถ้าหากว่าเราดูใน time frame weekly เนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าตัว US ดอลลาร์เนี่ยเขามีทิศทางที่จะปรับตัวอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็บริเวณแนวรับในระยะสำคัญของเขาเนี่ยจะอยู่ในกรอบนะ90ถึง88บริเวณนี้อีก2สัปดาห์เนี่ยคิดว่าคงจะอยู่ในกรอบนี้แหละค่ะคงไม่ได้หนีไปไหนมากและถ้าสมมุติแพ็คเกจผ่านก็มีโอกาสกดให้ US ดอลลาร์อ่อนค่าลงด้วยนะคะทำไมถึงบอกว่าถ้า stimulus package ผ่านจะกดให้ US ดอลลาร์อ่อนค่ามาดูนี้ค่ะที่เราต้องพูดถึงก่อนว่าล่าสุดที่ Fed เนี่ยเขาออกมาแถลง FOMC ครั้งสุดท้ายตอนสัปดาห์ก่อนใช่ไหมคะเขาจะพูดว่าตอนนี้เนี่ยงบดุลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปอยู่ที่ 7.36 ล้านล้านแล้วนะคะเยอะมากนะหลังจากที่ Fed บอกว่า
จะไม่มีการปรับโครงสร้างในการซื้อพันธบัตรแต่เขาก็จะยังดำเนินการมาตรการ QE ต่อไปจนกว่าการจ้างงานจะเต็มประสิทธิภาพหมายความว่าอะไรถ้ายังทำ QE แสดงว่าซัพพลายก็จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อซัพพลายสูงขึ้นเงินในระบบก็สูงขึ้นนักลงทุนก็ต้องเอาไปลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นก็เลยไปซื้อหุ้นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง US Dollar ก็เลยปรับตัวอ่อนค่านั่นไงนี่คือที่มาว่าถ้าหากว่าเฟดยังคง QE แล้วก็ Stimulus Package ก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ US เขาอนุมัติก็เลยกดดันให้ US Dollar อ่อนค่าในอนาคตเนี่ยค่ะและเมื่อเฟดเนี่ยเขาบอกว่ารอการจ้างงานเต็มประสิทธิภาพคืออะไรคือเขาให้ความสำคัญกับการจ้างงานเป็นอันดับ1และให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อเป็นอันดับ2รองลงมาการจ้างงานของเขาคืออะไรเขารอให้ตัวเลข unemployment rate ต่ำลงมาจนอยู่ระดับ 4.5% ก่อนแล้วเขาถึงจะหานโยบายเศรษฐกิจอันใหม่ขึ้นมาคือนโยบายการเงินเนี่ยนะคะและเงินเฟ้อของเขาเนี่ยตอนนี้ก็ปรับขึ้นมาที่ 1.2 แต่เป้าหมายของเขาคือ 2% ถึงแม้ว่าจะถึง 2% แต่เขาบอกว่าอะไรเขาจะเป็น target แบบ average ใช่ไหมคะก็คือเฉลี่ยไปก่อนก็คือรอการจ้างงานให้เต็มประสิทธิภาพก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาดูแหละว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกามันจะส่งผลกระทบยังไงถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะไซเฟอร์กับโมเดอร์นาใช่ไหมคะที่อนุมัติแล้วก็ตามนี้ก็ต้องมาติดตามกันนะคะนี่แหละรอดูตัวเลขนี้นะคะสำคัญถ้าวันไหนคุณเห็น unemployment rate ของ US อยู่ระดับ 4.5 คุณรอเลยในเดือนถัดไปเฟดจะมีนโยบายการเงินอันใหม่แน่นอนค่ะเมื่อเฟดบอกฉันยังจะทำ QE ต่อรอจนกว่าการจ้างงานจะเต็มประสิทธิภาพส่งผลให้ US Dollar เส้นสีเขียวก็ปรับตัวอ่อนค่าลงดันให้ราคาทองในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่แถวบริเวณ1880ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทองคำก็ผันผวนนะคะดังนั้นจะเทรดทองต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีเลยค่ะในปีนี้เราต้องยอมรับว่าผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยเยอะมากจริงๆเลยทำให้ธนาคารกลางขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยเขาก็ต้องมีมาตรการการเงินออกมาใช่ไหมคะสิ่งที่เขาทำก็คืออะไรก็อัดฉีด QE เข้าไปใช่ไหมคะจะเห็นว่าการที่งบดุลของ Fed, BOJ, ECB รวมกัน3ธนาคารกลางใหญ่ๆของโลกตอนนี้อยู่ที่ 22.51 ล้านล้านเหรียญ US Dollar เยอะมากมันก็เลยชี้ให้เห็นว่าอนาคตเนี่ยซัพพลายมันเยอะจะส่งผลให้สิ่งที่ตามมาคือเงินเฟ้อพอเงินเฟ้อเยอะสิ่งที่เอามาคานกับเงินเฟ้อคืออะไรนะเงินเฟ้อขึ้นอะไรขึ้นตามนะทองคำก็จะขึ้นด้วยหลายๆเจ้าที่เอามาวิเคราะห์เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยราคาทองคำมีโอกาสที่จะปรับขึ้นในปีหน้าเพราะเขาเห็นสิ่งนี้ไงคะตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วข่าวดีก็มีข่าวไม่ดีก็มานะคะข่าวดีก็คือตอนนี้เนี่ยวัคซีนของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาก็ได้รับทำการแอปพรูฟแล้วอนุมัติแล้วก็จะมีการเริ่มผลิตเร็วๆนี้แต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราจะโฟกัสที่ของเจ้านี้นะคะ AstraZeneca คือรัฐบาลไทยเนี่ยเขาเซ็นลงนามกันว่าถ้า AstraZeneca เนี่ยแอปพรูฟแล้วอนุมัติแล้วเนี่ยจะมาผลิตในประเทศไทยที่ดีกับประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคการลงทุนและสิ่งที่ตามมาคือตลาดหุ้นก็จะปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีทีนี้เราต้องมาติดตามแหละว่ากลางปีหน้าเนี่ยจะได้หรือเปล่านะคะกับ AstraZeneca นะคะแต่ว่าบ้านเราตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็เพิ่มขึ้นคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะจะไปไหนมาไหนก็อย่ากาดตกนะเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันบ้างค่ะอย่างที่บอกนะตอนนี้เนี่ยธนาคารกลางทั้งโลกเนี่ยสนใจอยู่2ตัวการจ้างงานกับเงินเฟ้อซึ่งจะเห็นว่าเงินเฟ้อของอเมริกาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 1.2 แต่ว่าจะเห็นว่ามันหักหัวลงใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นก็คือปรับเพิ่มขึ้นชี้ถึงว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวนะแต่ว่าช่วงนี้ชะลอตัวแต่คนที่น่าเป็นห่วงคือใครญี่ปุ่นกับยุโรปเพราะว่า2ประเทศนี้เขาล็อกดาวน์ไปใช่ไหมคะอย่างหลังจากที่มีการแพร่ระบาดรอบ2ก็เลยทำให้เงินเฟ้อของเขาอยู่ในระดับติดลบสิ่งที่ตามมาคืออะไรออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง ECB ออกอะไรมา ECB ออกนี่ไงคะคือบอกว่าอะไรนะจะขยายวงเงินการซื้อพันธบัตร PEPP เพิ่มไปอีก 500,000 ล้านยูโรยาวนานไปจนถึงเดือนมีนาคมปี65หรือจนกว่าเขาจะพิจารณาว่าเฮ้ยการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว
นี่บอกว่าอะไรซัพพลายจะเพิ่มขึ้นทั่วโลกคุณก็ต้องวางแผนให้ดีๆกับการลงทุนปีหน้าเลยนะคะแล้วก็กราฟนี้เอาให้ดูอาทิตย์ที่แล้วที่บอกถึงเรื่องภาคการผลิตบริการเมื่อเทียบกับธุรกิจในสหรัฐจีนยูโรโซน UK แล้วก็เจแปนจะเห็นว่ามี2ประเทศเท่านั้นที่อยู่ด้านบนเหนือ50ก็คือจีนกับ US แต่ที่เหลืออยู่ข้างล่างนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยหลายๆประเทศเขาก็ยังจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปอย่างต่อเนื่องเพราะเขาเล็งเห็นตัวเลขนี้เหมือนกันนะคะเมื่อตอนต้นคลิปใช่ไหมคะพูดถึงเรื่อง Brexit ที่จะมีโอกาสดีลหรือ no deal ครึ่งๆใช่ไหมกลางสัปดาห์ก็บอกว่าเฮ้ยมีโอกาสดีลได้ปลายสัปดาห์ก็บอกอาจจะดีลไม่ได้เสร็จปุ๊บก็เลยทำให้สกุลเงินปอนด์เนี่ยผันผวนถ้าเราเอาปอนด์ไปเทียบ US เนี่ยเราจะเห็นว่าปอนด์มันแข็งค่าถ้าเทียบกับ US แน่นอนละเพราะว่าเขามีสตรัทแพ็คเกจกับ Fed ยังทำ QE ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจของ UK ที่เพิ่งประกาศออกมาตัวเลขนี้ Retail Sale คุณจะเห็นว่าตัวเลขของเขาเนี่ยอ่อนแอมากเลยนะตัว Retail Sale เนี่ยอยู่ในระดับติดลบนะคะลบ 3.8 นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าหลังจากที่เขาประกาศล็อกดาวน์ทำให้คนในประเทศเนี่ยก็ซื้อแต่สินค้าที่มันจำเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นก็เลยไม่ซื้อเลยทำให้ตัวค้าปลีกเนี่ยติดลบแบบนี้ดังนั้นเวลาคุณจะเทรดเงินปอนด์แนะนำว่าเก็งกำไรระยะสั้นไปก่อนในช่วงนี้ค่ะมาถึงการวิเคราะห์คู่เงินที่น่าสนใจประจำสัปดาห์แล้วอยากจะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยการซื้อขายมันจะเบาบางลงตั้งแต่วันพุธแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นการหยุดยาวของคนที่เขานับถือศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะนี่แหละก็เป็นเหตุผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยตลาด Forex เนี่ยนักเทรดหน้าใหม่เขาเยอะบางทีเขาก็ไม่แคร์วันหยุดค่ะตลาดเปิดเขาก็เทรดดังนั้นคู่เงินหลายๆคู่ก็ยังจะวิ่งอยู่นะคะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยใครๆเทรดก็เทรดใครไม่อยากเทรดปิดกราฟและใช้เวลากับครอบครัวค่ะเรามาเริ่มที่คู่แรกกันค่ะ GU คุณจะเห็นว่าในไทม์เฟรมมันลี่เน้นมันลี่นะราคาค่าเงินปอนด์มันเริ่มแข็งค่าถ้าเทียบกับ US Dollar จะเห็นว่าราคาเนี่ยยกตัวสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนปัจจุบันเนี่ยราคาได้ไปแตะบริเวณ 1.362 ราคาก็ทำไงอ่ะก็ย่อตัวลงมาค่ะในไทม์เฟรมวีคคุณจะเห็นว่าเมื่อราคามันยกตัวสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมฮะราคาไปชนที่ 1.362 ก็เกิดการย่อตัวลงมาย่อตัวลงมาแบบนี้ปุ๊บพอเป็น time frame daily จะเห็นเลยว่าย่อลึกเลยพอย่อลึกเนี่ยคุณต้องมาดูแลที่บริเวณแนวรับ134กับ 1.315 ว่าบริเวณแถวเนี้ยจะรับอยู่หรือเปล่าทีนี้เรามาย่อย time frame ลงอีก time frame H4 เห็นไหมจะเห็นชัดเลยว่าราคาย่อตัวค่อนข้างลึกมันบอกถึงความผันผวนของคู่เงินนี้แต่ถ้าเราดูกว้างๆเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ไหมสิ่งที่เราจะทำกับคู่นี้คืออะไรรอราคาย่อและรอบายขึ้นไปคุณต้องมาดูแหละว่าบริเวณที่ 1.346 ราคารับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่ก็มารอที่ 1.34 ก็ค่อยบายขึ้นไปเก็บที่ไฮเดิมนี่คือแผนที่น่าสนใจสำหรับ GU ในสัปดาห์นี้ค่ะมาดูคู่ที่2กันนะคะผันผวนเอาเรื่องเหมือนกันค่ะคู่นี้ค่ะปอนเทียบ J-PAN จะเห็นว่าถ้าเรามาดูใน Time Frame Week นะคะราคาปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะปรับตัวสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ตัวราคาเองเนี่ยก็ไปทำ High ที่บริเวณ 139.45 แต่จะเห็นว่าแนวต้านในยะสำคัญอยู่ที่ 142.7 ถ้าเรามาย่อย Time Frame ในตัวเดลี่เนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นกรอบไซด์เวย์เลยเห็นไหมคะราคาไม่ทะลุสักทีบริเวณ 140.2 ดังนั้นคิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตัวปอนเองก็จะมีความผันผวนระดับหนึ่งคิดว่าให้รอบริเวณเนี้ยแล้วก็บายขึ้นไปหรือไม่ถ้าคุณไม่ค่อยแน่ใจคุณรอให้ราคาทะลุ 140.2 แล้วก็ค่อยบายขึ้นไปเก็บตรง 142.7 ก็ได้ค่ะสำหรับคู่นี้ค่ะปอนเทียบ J8มาดูคู่สุดท้ายกันค่ะ UJ US Dollar เทียบ J-PAN ถ้าดู Time Frame Week เป็นไงคะปรับลงอย่างต่อเนื่องเห็นชัดเลยนะว่าเป็นดาวเทรนด์แล้วก็ราคาในสัปดาห์นี้เนี่ยไปแตะที่บริเวณแนวรับในยะสำคัญ 102.85 เห็นไหมนี่ตรงนี้ถึงตรงนี้ปุ๊บราคาเด้งเลยถ้าดูใน Time Frame Daily จะเห็นเลยแตะปุ๊บราคาเด้งราคาเด้งทีนี้ทำไงเวลาคุณจะเทรดคู่ดอลลาร์เทียบ J-PAN ถ้าคุณเห็นมันย่อลงมาเยอะๆต้องรอจังหวะ pull back แล้วคุณก็ลากแนวรับแนวต้านบริเวณในยะสำคัญแล้วถ้าเราจะหาจังหวะเซลล์ใช่ไหมคะรอดูก่อนว่าราคาสามารถขึ้นไปบริเวณ 103.5 ได้ไหมถ้าตรงนี้ต้านอยู่คุณก็ซื้อเซลล์ลงมา
ก็บ TP เดิมที่ 102.85 เป็นการเก็งกำไรระยะสั้นสำหรับคู่ UJ ซึ่ง Similar Package ถ้าผ่านจะเป็นปัจจัยให้ US Dollar อ่อนค่าตัวนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเข้าออเดอร์นี้ค่ะเน้นนะคะสัปดาห์นี้เก็งกำไรระยะสั้นเพราะว่าปลายปีแล้วค่ะและนี่นะคะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ CJC ค่ะยิ่งกว่าโครงการคนละครึ่งไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนระบบไม่ล่มแน่นอนค่ะ Special Bonus 100% ช่วงเดือนธันวาสิ้นสุด31มกราคมนี้เท่านั้นนะคะสำหรับผู้ที่ follow page Forex Wall แล้วก็คนที่ติดตามเรา Forex Wall นะคะคุณแค่ทำยังไงเอ่ยแค่เปิดบัญชียืนยันตัวตนแล้วก็ฝากเงินครั้งแรกคุณก็สามารถรับโปรโมชั่นนี้ไปได้เลยใครสนใจนะคะสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องแย่งกันระบบไม่ล่มแน่นอนเจ้าหน้าที่ตอบเร็วด้วยนะคะสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยส่วนวิธีการเปิดบัญชีแล้วก็รับโบนัสใครทำไม่เป็นเดี๋ยวเราแปะคลิปลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะสุดท้ายแล้วนะคะสัปดาห์นี้มี2สิ่งที่คุณต้องสนใจ1 Similar Package ของสหรัฐอเมริกา2 Brexit มาดูกันว่าจะดีลหรือ No Deal นะคะส่งผลกระทบแน่นอนกับสกุลเงินปอนด์และแน่นอนช่วงปลายปีแบบนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์ให้คุณนะคะส่วนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันหน้าเพจนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อน Merry Christmas and Happy New Year นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงใช้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ